สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพุธที่17สิงหาคม2565มองเซตวันนี้มีโอกาสขยับขึ้นครับจากแนวโน้มเงินทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่องขณะที่ตลาดหุ้นโลกเมื่อคืนยังเดินหน้าขึ้นอยู่ขานรับการรายงานผลประกอบการของหุ้นกลุ่มค้าปลีกสหรัฐที่ดีกว่าคาดแต่ราคาน้ำมัน WTI ดิ่งลง3วันติดครับลบอีก 3.2% ปิดที่ระดับ 86.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถูกกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจจีนและการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านมีความคืบหน้าอย่างไรก็ดีเรามองกรอบการขึ้นของเซตยังจำกัดหลังเซตรอบนี้ปรับตัวขึ้นมามากกว่า100จุดแล้วแต่ยังไม่มีการพักฐานอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนอกจากนี้เซตทางปัจจัยเทคนิคเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทครับต้องระวังแรงขายทำกำไรที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อวันนี้แนะนำติดตามรายงานการประชุมเฟดครั้งก่อนและยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมประเมินแนวรับวันนี้ที่1625แนวรับถัดไปที่บริเวณ1620ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่1635และ1640ตามลำดับด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำเทรดดิ้งระยะสั้นลงซื้อขึ้นขายแบบ selective buy ไม่หวังส่วนต่างราคามากครับยังคงมุมมองเซตปรับขึ้นในระยะหลังนี้เป็นจังหวะในการทยอยขายมากกว่าซื้อสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะหาจังหวะตั้งรับหุ้นฟันดาเมนทัลพิกสำหรับวันนี้แนะนำเบมครับจำนวนรถใช้ทางด่วนและผู้โดยสารในเดือนกรกฎาคมที่ลดลงมันออนมันไม่น่ากังวลเพราะเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดยาวหลายวันขณะที่ผู้ใช้บริการทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้ากลับมาเพิ่มขึ้นแล้วนอกจากนี้การกลับมาเปิดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในเดือนกันยายนนี้จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยังมีอัพไซด์จากการเปิดประมูลโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่กลุ่มของบริษัทมีภาษีดีกว่าคู่แข่งยังแนะนำซื้อเป้าพื้นฐาน 10.1 บาท